เวลาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ผมก็จะว่ามีอะไรอ่ะต้องคุยกับผมต้องแบบให้ผมรับรู้ด้วยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มันมีการจัดรูปแบบเวทีเป็นแบบไหนการทะเลาะของผมกับตูนคือเมื่อไหร่ที่ผมไม่พอใจตูนผมจะแบบเดินออกเลยเพราะผมรู้ผมเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็ปากไม่ค่อยดีเดินออกก่อนแล้วก็แบบปล่อยมันเป็นไปก่อนบางเรื่องก็ปล่อยจนมันเกิดขึ้นบางเรื่องก็แบบไม่เอาต้องพูดละก็ตูนนี่แหละอยู่กันตั้งแต่ม.3แล้วแต่ว่าเราก็เล่นกันแบบว่ามัธยมนะแบบว่าเพื่อนมัธยมเล่นกันแกะเพลงเล่นกันความใฝ่ฝันของแต่ละคนเราก็ยังไม่รู้อะไรเพราะมันแค่ม.3เองแต่ตอนนั้นนะผมบอกตัวเองแล้วว่าผมจะต้องเป็นนักดนตรีอาชีพให้ได้เล่นดนตรีคืนอ่ะผมได้วันละ130บาทนะท่านปู่ลงก็คือแบบกวาดล้างวงกวาดล้างร้านที่ไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายจัดระเบียบสังคมวงดนตรีใหญ่ๆก็เลยต้องถูกยุบไปเพราะว่าร้านส่วนใหญ่จะไม่มีใบอนุญาตแต่เขาก็อนุโลมให้เหลือเป็นซอกเล็กๆแบบอะคูสติกจากเล่นเบสก็เลยต้องมาเล่นกีตาร์ผมก็เลยต้องมาเล่นกีตาร์เตอร์ตีกองกับพี่ร้องเพลงที่เล่นที่ผับที่เราเล่นชื่อผับบางขวางตอนนั้นเล่นได้วันละ130 200ประมาณเนี้ยนะ200 220แล้วก็ขยับได้ขยับไปเล่นที่ทองหล่ออันเนี้ยได้ประมาณ300ถ้าผมจำไม่ผิดเยอะไม่พี่ตอนนั้น300อู้จะไปเหลืออะไรวันนึงก็หมดแล้วแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบเต็มที่อ่ะวัยรุ่นก็เรื่องไฟด้วยแต่ว่าผมโชคดีตรงที่ว่าผมไม่ได้ไส้แห้งขนาดว่าขนาดแบบไปฟังนักดนตรีบางคนเขาไส้แห้งขนาดว่ามาม่า1ห่อต้องแบ่งกินไอ้เจ๋งบิ๊กแอสอ่ะชีวิตมันโอ้โหมาม่า1ห่อต้องแบ่งกินเช้าเย็นผมไม่ได้ไส้แห้งขนาดนั้นแต่ก็มื้อหนึ่งก็เป็นมาม่าก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีตอนนั้นมันคือเติมน้ำมัน100บาทอ่ะมันอยู่ได้แบบ2วันเนี่ยค่าของชีพมันยังไม่ได้สูงมากนะมันก็เลยแบบไม่ท้อเพราะเรายังมีอะไรพวกนี้อยู่บ้างสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่บ้างนะแต่ว่าเงินก็หมดไปวันๆกันจบฮอตเวฟปั๊บพี่ธเนศก็เลยดึงไปคุยพี่ธเนศเวลาคุณเคราะห์ดึงไปคุยสนใจอยากทำอัลบั้มไหมแล้วพอดีตอนนั้นคนที่เก่งที่สุดคนที่ไอเดียพุ่งพันที่สุดตอนนั้นคือเผาเพราะว่าเผาเขาแบบความครีเอทเขาเยอะมากเลยแล้วเขาก็ดรอปไปตอนม.6ด้วยเพื่อที่จะไปอ่านหนังสือแต่ตูนอ่ะติดไปแล้วตูนติดนิติจุฬาไปแล้วมันก็เลยเป็นช่วงที่แบบเผามีเพลงวงละอ่อนได้รางวัลก็เลยกลายเป็นว่าได้ออกอัลบั้มละอ่อนบริษัทมันจะแบ่งพาร์ทการทำงานออกเป็นเหมือนบริษัทนึงอ่ะมันจะแบบอาตูนเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องเนื้อตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยผมจะเป็นเรื่องของดนตรีเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของเซตอัพคนจัดเซตอัพเครื่องดนตรีทุกอย่างจะเป็นผมร่วมกับซาวด์เอนจิเนียร์ที่แบบพี่ทำยังไงให้วงมันเติบโตจากวงเล็กๆที่ฮิ้วกีตาร์ไปเบสเอฟเฟกต์ดูเติบโตขึ้นดูให้แบบคนที่เขาเดินเข้ามาแล้วเขาแบบโหแบบเหมือนเราไปดูคอนเสิร์ตฝรั่งอ่ะที่แบบชื่อเวทีแม่งมันอะไรวะเนี่ยแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแค่เห็นของก็ว้าวแล้วเงี้ยเนี่ยผมจะเป็นคนรับผิดชอบตรงเนี้ยตอนแรกก็แบบเริ่มเซตอัพจัดวางทุกที่ร่วมกับซาวด์เอนจิเนียร์แล้วก็หลังๆมาเริ่มมันจะเริ่มมีเขาเรียกว่าระบบการ playback data เป็นเสียงที่ซัพพอร์ตทำให้การแสดงสดมันดีขึ้นเงี้ยตรงเนี้ยผมก็ลงเป็นคนลงมือทำด้วยตัวเองทำ data ขึ้นมาแล้วพอทำ data ปั๊บคนเนี้ยมันจะแบบเริ่มรู้รายละเอียดขึ้นว่ามันจะต้องเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นส่วนหลักๆของผมที่จะเป็นเรื่องของการตัดสินใจแล้วจนมาถึงทุกวันนี้คือเรื่องเวลาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ผมก็จะออกตัวว่ามีอะไรอ่ะต้องคุยกับผมต้องแบบให้ผมรับรู้ด้วยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มันมีการจัดรูปแบบเวทีเป็นแบบไหนเช่นคอนเสิร์ตนี้จะไม่มีเครื่องดนตรีบนเวทีเลยสิ่งที่ผมจะต้องคิดต่อไปว่าคือเราจะต้องเซตอัพใต้เวทีแบบไหนเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมมาซึ่งมันเยอะมากตอนที่ดัมมชาติที่เป็นครั้งแรกที่บอดี้สแลมไม่มีเครื่องดนตรีบนเวทีเลยเป็นเวทีรูปโค้งๆคมๆแบบเนี้ยโอ้โหครั้งนั้นน่ะจุกเลยแทบจุกเลยคือครั้งนั้นแบบว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนตื่นเต้นกับการจัดจนอาจจะลืมประสานงานเรื่องการเซตอัพบนเวทีสิ่งที่ผมต้องมาแก้ปัญหาคือต้องหาสั่งของจากเมืองนอกให้ได้มาให้เร็วที่สุดในเวลาประมาณไม่ถึงประมาณ1เดือนน่ะเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตการที่แบบ
อยู่บนเวทีอย่างเดียวแล้วก็มีเครื่องดนตรีข้างล่างอะไรเงี้ยเนี่ยแบบก็เนี่ยหน้าที่ผมแก้ปัญหาเรื่อง equipment อะไรต่างๆจนแบบขีดสุดแล้วไม่ไหวละเพราะว่ามันตอนนี้ที่มันรถที่ใช้ขนเครื่องดนตรีบอดี้สแลมก็คือรถ6ล้อ1คันรถแบบเต็มๆรวมถึงมีเรื่องของไลติ้งด้วยอีก1คันรถมันก็เลยผมก็เลยไม่ไหวแล้วก็เลยต้องหาน้องอีกคนหนึ่งมาช่วยอันนี้คือหน้าที่ของผมใช่การทะเลาะของผมกับตูนคือเมื่อไหร่ที่ผมไม่พอใจตูนผมจะแบบเดินออกเดินออกเดินออกเลยเพราะผมรู้ผมเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็ปากไม่ค่อยดีเดินออกก่อนแล้วก็แบบปล่อยให้มันเป็นไปก่อนบางเรื่องก็ปล่อยจนมันเกิดขึ้นบางเรื่องก็แบบไม่เอาละต้องพูดละก็พูดแต่พูดต้องยกเหตุและผลมาพูดกันรักไหม คือแบบมันอยู่ด้วยกันมานานจนแบบว่า คือเพื่อนรักกันแหละแต่ว่าผมกับตูนไม่ได้เป็นเพื่อนที่แบบเฮ้ยไปกินข้าวกันแบบอะไรตั้งแต่ม.3อะไรเงี้ยแบบมีเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวเราจะไม่เล่าเงี้ยแต่ถ้าเรื่องงานคือแบบผมมองหน้ามันผมรู้ละอันนี้มันชอบอันนี้มันไม่ชอบใช่อาการกิริยาทุกอย่างคือแบบบางคนเขาดูไม่ออกแต่ผมดูออกว่าตูนคิดยังไงชอบทุกอัลบั้มชอบทุกอัลบั้มชอบสุดๆทุกอัลบั้มในช่วงที่อัลบั้มนั้นออกเป็นคำปฏิญาณที่เวลาเราจะจบงานหรือว่าจะแบบได้ขึ้นงานใหญ่ๆเงี้ยก็จะเป็นคำปฏิญาณว่าเราจะเล่นดนตรีไปจนกว่าเราจะแบบยืนไม่ได้ทุกงานก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็คนที่จะยืนไม่ได้คนแรกน่าจะเป็นพี่ชัดประสบการณ์ที่ผ่านมางานผมคือต้องเอาให้เสร็จคือไม่เสร็จแล้วผมจะร้อนมากเลยแล้วคำที่ผมเกลียดที่สุดเลยคือแบบเวลาที่งานมันออกมาไม่ดีเกลียดว่ากูว่าแล้วคือรู้อยู่แล้วอะว่ามันจะออกมาไม่ดีอะแต่ก็ยังต้องถูกแต่ก็ยังยอมที่จะต้องให้งานนั้นออกมาโดยที่บางทีเราก็ไม่อยากยอมหรอกแต่ว่าอะไรหลายๆอย่างมันต้องยอมอย่างเงี้ยพอออกมาปั๊บมันไม่ดีเราก็แบบกูว่าแล้วแม่งผมได้เป็นนักดนตรีมืออาชีพแล้วเนี่ยแหละพอผมอยากปล่อยของอ่ะผมก็เลยแบบผมจะทำอะไรดีวะถ้าผมแบบอยากปล่อยของก็แบบอ่ะเนี่ยไหนๆเราเป็นมิวสิกคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเราก็แบบมีน้องๆขอมาแบบพี่ลองโปรดิวใหม่แล้วก็ลองดูก่อนเฮ้ยได้เว้ยเราทำได้แค่เนี้ยเราก็เลยแบบว่าอ่ะเราเป็นนักดนตรีมืออาชีพแล้วต่อไปเราจะต้องเป็นโปรดิวเซอร์มืออาชีพที่สามารถผลิตงานแล้วประสบความสำเร็จให้ได้แล้วก็อีกอันนึงนะที่ผมรู้สึกคือแบบผมอยากให้เด็กนักดนตรีรุ่นใหม่เขาได้สำเร็จบ้างได้สำเร็จจริงๆแบบตอนนี้ยุคนี้มันมีวงไหนบ้างที่สำเร็จมันเป็นแรงกดดันทางบวกครับเวลามีคนมาบอกว่าพี่เป็นไอดอลหนูเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบโหมันเรารู้ตัวเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะแต่ถ้าเกิดเขาเห็นเราเป็นไอดอลก็แบบโอเคเขาอาจจะแบบมองในมุมที่เขาชอบในสไตล์ของเราเงี้ยแต่เราก็ต้องเอาความอายพวกนั้นกลับมาเป็นแรงผลักดันทางบวกให้เราแบบฝึกไปอีกฝึกจนกว่าวันนึงที่น้องเขาเดินมาแบบเนี่ยพี่ผมเห็นพี่เป็นไอดอลแล้วรู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบให้มันมีฝีมือสกิลอย่างแบบเบสเทพในเมืองไทยที่เขาโชว์กันจริงๆก็ต้องมีระเบียบวินัยอ่ะบางทีผมเป็นโรคจิตมากเลยนะแฟนก็บ่นที่จะบ้าป่ะเอออะไรต้องเตะอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยบางทีก็เยอะเกินไปเหมือนกันแต่ว่าระเบียบวินัยอ่ะสุดท้ายคนที่มีระเบียบวินัยอ่ะคือผมเชื่อว่าคนนั้นจะสำเร็จไม่มากก็น้อยนะเพราะว่าคนที่มีระเบียบวินัยจะต้องเป็นคนที่เหนื่อยกว่าคนปกติถ้ามีตารางให้ตัวเองวันหนึ่งคุณต้องทำอะไรบ้างทำอะไรบ้าง
กับคนที่ไม่มีตารางเลยเลยตื่นมาวันนี้กูจะทำอะไรดีคนที่มีระเบียบวินัยยังไงก็สำเร็จผมมาคนบ้านเกิดมาในชีวิตผมไม่เคยหมดพลังเลยสักวันเดียวไม่เคยมีวันไหนสักวันเลยที่ผมจะแพ้